กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงคันปากอยากดันค่ะคันปากอยากดันนะฮะนัดสะบัดแรงงานเข้ารอบ2นะฮะชวนคนเล่นการพนันฮะประเด็นของแกงเขียวหวาน250บาทก็ยังไม่จางไปเลยนะแม่บอกว่าเกิดเพราะแรงตายเพราะแกงเขียวหวานแล้วก็จะไปอีกแล้วเล่นการพนันใช่ค่ะคือมีงานเข้าอีกงานนึงเลยเต็มๆนะคะเป็นงานที่เขาบอกว่านัทนิสาเนี่ยเขาเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเล่นการพนันนั่นเองมีเพจ Facebook เพจนึงนะคะที่เขาชื่อว่าดอกจิกพิเศษใส่ไข่เขาออกมาโพสต์แฉอีกหนึ่งเรื่องราวบอกว่านัทสะบัดแปลงเนี่ยรอบนี้เกมแน่แม่คนรวยแค่เขียวหวานเหยียดคนจนก็ร่อแร่จะแย่อยู่แล้วยอด follow ตกฮวบงานนี้ชุบทีมีใบก็ปลุกผีไม่อยู่คิดยังไงไปร่วมกับพวกมันนี่เกมสนับสนุนการเล่นการพนันออนไลน์ชวนคนเนี่ยมาเปิดกล่องนะคะสุ่ม 30-2,000% อันนี้เนี่ยเข้าข่ายการพนันแบบชัดๆเลยเท่านั้นยังไม่พอเว็บไซต์ที่โปรโมทให้เขาเนี่ยก็ปิดหนีอมเงินคนเล่นซึ่งก็คือลูกเพจของคุณนัททั้งนั้นเลยนี่เป็นเน็ตไอดอลประสาอะไรนอกจากจะไม่ให้เกียรติเหยียดเขาแล้วเนี่ยยังเห็นว่าเขาเป็นเหยื่อหลอกให้เขามาเล่นเกมหลอกลวงแบบนี้แย่มากๆถ้าคิดได้ค่าหัวคิวต่อทุกกล่องที่ทุกคนเปิดก็ได้แน่นอนคุกแน่รีบไปรายงานตัวก่อนตำรวจจะไปอุ้มนะคะต้องไปซ่อนทุกซอกทุกมุมให้ได้เลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องหนีอย่างไวแน่นอนเพราะว่ามันชัดเจนมากว่ามันผิดกฎหมายอะค่ะแม่นะฮะก่อนหน้านั้นรู้สึกว่าจะเป็นเสียโป้นะโดนไปนะฮะที่ไปไลฟ์สดที่เขมรนะฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นน้องนัทนะคะค่ะมีสามอันนี้ลูกสาวนะฮะลูกสาวเป็นคนดีค่ะเป็นคนสวยเหมือนกับวลีที่น้องฉัตรบอกว่าน้องนัทเป็นคนดีนะฮะเขาบอกว่าถล่มยับน้องฉัตรขายครีมนะบอกสู้ได้เทียบชั้นกับลาแมเอ้ยขออภัยได้เทียบชั้นกับเอสเตลอเดอร์ค่ะพอทีนี้เนี่ยคือน้องฉัตรเขาก็ออกมาเปรียบเทียบนะคะในเพจส่วนตัวของตัวเองเป็นเพจร้านของน้องฉัตรเนี่ยที่เขามีการขายเป็นเหมือนกับว่าเป็นครีมใช่ไหมแม่เป็นแบรนด์ดังของเขาเป็นแบรนด์ส่วนตัวของน้องฉัตรเลยแล้วเขาเอามาเปรียบเทียบกับสินค้านั่นก็คือเอสเตลอเดอร์อันนี้เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ขึ้นห้างเลยเป็นแบรนด์ชั้นนำเลยเกือบ100ปีแล้วมั้ง Estée Lauder ตัวนี้อยู่มานานแล้วนะฮะเนี่ยเขาให้คะแนนของเขา 9.5 เต็ม10นะแต่ว่าของ Estée ให้แค่9ไม่เต็ม10ก็คือน้อยกว่าของแบรนด์น้องฉัตรนั่นเองอ๋อหรือใครเป็นคนให้คะน่าจะเป็นน้องฉัตรเองเนี่ยแหละค่ะ ซึ่งชาวเน็ตเนี่ยเขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์แบบหนักมากๆแม่ออกมาโพสต์ใน Twitter เลยบอกโอ๊ยอย่าหาทำน้องฉัตรสิ้นบุญแล้วริปจ้า Estée ก็คือ Estée งานเคาน์เตอร์แบรนด์เขาวิจัยมาหลายปีจะมาเทียบครีมโรงงานแถวดีไม่ได้พักก่อนแฮชแท็กเซฟเอสเต้แฮชแท็กน้องฉัตรนะฮะน้องฉัตรนะฮะค่ะแม่ว่ายังไงแม่เคยลองใช้หรือเปล่าของใครฮะของน้องฉัตรของเอสเต้เคยลองใช้ฮะเป็นไงคะแม่ดีมากดีมากเนอะดีมากถ้าแต่หนูเห็นรีวิวเยอะมากเลยนะของเอสเต้ตัวนี้อยู่มานานแล้วนะตั้งแต่สมัยคุณแม่อยู่ต่างจังหวัดเลยนะฮะโอ้ใช้มานานมากหลายปีแล้วนานมากนะฮะเป็นตัวเขาจะมีตัวที่ใช้คู่กันนะฮะเอสเต้เขาจะมีพระเอกกับนางเอกเขาจะไม่ค่อยเปลี่ยนมากสักเท่าไหร่แพคเกจจิ้งจะคล้ายๆเดิมๆจะขวดสีเดิมๆนะฮะแล้วก็อาจจะมีใส่สารสกัดมากเพิ่มขึ้นไปมากขึ้นทวีเท่ามากขึ้นนะฮะแต่ว่าของน้องฉัตรเรายังไม่เคยลองแต่สีขวดเขาคล้ายอยู่นะแม่ก็คล้ายๆกันแต่มันไม่ใช่เอสเต้คือเอสเต้ค่ะนะคะของน้องฉัตรก็ของน้องฉัตรระหว่างของน้องฉัตรกับเอสเต้ถ้าเกิดให้หนูเลือกใช้หนูจะเลือกอะไรแม่ไม่ต้องถามหรอกขนาดนี้แล้วหนูเลือกน้องฉัตรแม่รู้แม่หนูก็กลัวหน้าหนูพังไว้พังน้องฉัตรก็เขาใช้ดีนะฮะแต่แม่ก็เลือกเอสเต้นะเอสเต้แต่ว่าน้องฉัตรหน้าสวยนัทนิสามณีกับฉัตรเนี่ยแต่งหน้ามาเนี่ยฉันบอกว่ากินกันไม่ลงเลยนะหน้าหวานมากน้องฉัตรหน้าหวานคือเทียบกันไม่ได้เลยว่าใครหวานกว่ากันใช่ไหมแม่น้องฉัตรดูหวานกว่าอุ๊ยจริงเหรอเพราะตอนนี้นัทสะบัดแปลงดูไม่หวานแล้วอ้าวหรอชีวิตคืนขมแล้วคืนขมแล้วขมแล้วนะคะสงสารลูกสาวนะฮะโดนหลายเรื่องเลยทีเดียวนะฮะงวดนี้จะสะบัดไหวหรือเปล่านะบางคนก็ไปแซวลูกสาวแซวว่าไงคะแม่บอกว่าอะไรนะเกิดเพราะสะบัดแปลงแต่มาตายเพราะแกงเขียวหวานอย่างเงี้ยเป็นวลีเลยเป็นวลีอย่างนี้นะฮะส่วนน้องฉัตรนี่ก็เดี๋ยวต้องไปพิสูจน์กันนะครับว่าครีมน้องฉัตรเซรั่มน้องฉัตรกับเซรั่มของเอสเต้เนี่ยอันไหนมันจะเลิศกว่ากันแต่ของน้องฉัตรคะแนนมากกว่าเพราะฉะนั้นน้องฉัตรอาจจะดีกว่าก็ได้ 9.5 9.5 นะฮะคุณผู้ชมนะฮะอ่ะเวลาหมดแล้วคุณผู้ชมวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานแล้วก็กระเทยข้างในลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ